สวัสดีครับอยู่กับอาจารย์โกเมจิกครับวันนี้เราห่างหายกับมายากลไปนานมากเลยนะครับวันนี้อาจารย์โกก็มีเรื่องราวมายากลมาแนะนําให้น้องๆ นะครับมีอุปกรณ์ที่น้องๆอาจจะบางคนอาจจะยังไม่มีนะครับหรือบางคนมีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับถ้าน้องสนใจติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ www.jonnopadon.com ได้นะครับมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เคยเล่นไหมเนี่ยนะครับอันนี้ขายดีตลอดการขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับนี่เขาไม่ให้เห็นอุปกรณ์นะเดี๋ยวซ่อนก่อนเขาเรียกว่าไมโครหักคอเอาไว้แกล้งเพื่อนครับน้องครับก็ทำเป็นแบบว่าซ่อนไว้ในมือครับอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เตรียมก่อนมีเยอะเลยนะปึ๊บเนี่ยซ่อนไว้ในมือนะแล้วแกล้งทำเป็นหักคออยิบบาฮะมันมีตัวทำเสียงอยู่น้องสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ต่อมานี่ครับกัดโอรีโอนะครับตัวใหม่เนียนสวยนะฮะรสชาติอร่อยนะฮะคุณไปแล้วอร่อยมากเลยครับน้องนะครับตัวนี้ก็ของเล่นนะฮะมีอะไรอีกนะอันนี้กล่องนะฮะจากกล่องเสี้ยวพระจันทร์นะครับหรือบางเว็บเรียกว่าจานโซ่นะครับตัวนี้ดีมากเป็นไอคอนขั้นเทพเสกเหรียญหายเข้าไปอยู่ในกล่องทั้งที่มัดหนังยางไว้ได้ยังไงนะฮะอันนี้สุดยอดจริงเดี๋ยวว่าจะมาเล่นให้ดูอีกนะส่วนนี้ก็เป็นอันนี้สำหรับเด็กๆเลยใส่เหรียญและเหรียญหายนะครับหายากนะตัวนี้นะครับสนใจติดต่อได้แล้วอันนี้ครับโอ้โหนี่ยังกดเล่นแต่ตอนเป็นเด็กๆเลยครับเขาเรียกว่าไพ่ทะลุกระจกคือเราเอาไพ่เสียบเข้าไปเราปากกามาตัวนึงจิ้มทะลุเลยฮะทะลุไปอีกฝั่งนึงพอดึงปากกาออกปุ๊บนะครับปรากฏว่ากระจกไม่เป็นรูไม่มีอะไรตรวจสอบได้นะครับนี่ก็เลยไพ่ทะลุกระจกนี่คนหายากนะต่อมานะครับมัมมี่ไทยใจมัมมี่ไทยใจก็จะมีมัมมี่อยู่3สีนะ3สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินวิธีการเล่นเราก็จะให้ผู้ชมนะครับใส่มัมมี่ไปแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าสีอะไร2สีเก็บไว้แล้วนักมายากลก็จะทำนายถูกว่าในกล่องมัมมี่เนี่ยสีอะไรทั้งที่ไม่ได้มองเห็นเลยนะก็สามารถเดาได้ว่าไม่ใช่เดาสิทายได้ว่ามันสีอะไรนะครับต่อมานี่ก็เป็นซิกแซกตัดนะครับนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้อันนี้เดิมทีมันเป็นตัดบุหรี่นะครับซิกแซกตัดบุหรี่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บุหรี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นนักมายากลก็เลยเปลี่ยนนะฮะนี่มีมัมมี่อยู่ตัวนึงนะแป๊บนึงนะครับนะมีมัมมี่อยู่ตัวนึงฮะแล้วก็สามารถตัดได้ใส่เข้าไปแล้วก็ตัดต่อเงี้ยช็อคตัดครึ่งเลยเป็นชิ้นเป็นส่วนเลยเห็นไหมเป็น3ส่วนเลยไหมโอ้โหแบบเละเทะเลยไหมใส่ไปแล้วก็ขยาวนะใส่ไปปุ๊บต่อได้ปุ๊บต่อเป็นเหมือนเป็นตัวเดิมได้แข็งแรงนะตัวสอบได้นะครับประยุกต์ใส่ดินสอก็ได้ครับใส่ดินสอสีก็ได้นะสามารถตัดแล้วต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวซิกแซกอันนี้อีกอันนึงนี่ขายเด็กโตนะเน้นนะเด็กโตเป็นคนตัดนิ้วนี่เวลาเล่นห้ามไปตบจริงเพราะมันเป็นเหล็กแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้คมมากมายนะมันเป็นเหล็กนะแต่ไปตบเล่นก็เลือดออกนะมันต้องเล่นระวังอันนี้วิธีการก็คือเราก็สามารถที่จะใส่นิ้วเข้าไปแล้วเราก็ตัดนะครับตัดนิ้วฮะเขาเรียกคนตัดนิ้วปั๊บนิ้วไม่ขาดเรายื่นมาเอาอาจจะเอาเฟรนช์ฟรายก็ได้เอาเฟรนช์ฟรายหรือขนมปังแข็งๆมาวางไว้แล้วตัดให้ดูป๊อกว่ามันขาดได้จริงแล้วเอานิ้วเราใส่เข้าไปไม่ขาดอันนี้ต้องรู้เคล็ดลับนะไม่งั้นเนี่ยทำจริงนี่นิ้วอาจจะขาดได้เลยนะครับโอ้โหเป็นคนที่น่ากลัวมากนะครับต้องเด็กโตเท่านั้นนะฮะต่อมาอันนี้เป็นกิมมิคอุปกรณ์นะครับสำหรับเล่นเหรียญยัดทะลุยางนะตรงนี้เป็นยางพิเศษที่สามารถเราขึงไว้ที่แก้วไว้แล้วเอาเหรียญมาวางไว้ข้างบนแล้วก็นิ้วกดเหรียญลึกทะลุไปอีกฝั่งได้เลยนะครับนี่เขาเรียกเหรียญทะลุยางนะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสมุดระบายสีนะเล่นเล็กนะก็มาแล้วนะฮะสำหรับใครที่สั่งไว้นะฮะขาดแคลนตอนนี้ของมาแล้วนะครับติดต่ออาจารย์โกได้นะเข้าไปดูในเว็บตอนนี้เดี๋ยวจะมีของทยอยขึ้นนะครับเยอะแยะต้อนรับปิดเทอมก็จะลดราคาพิเศษเยอะเลยแล้วก็จะมีกล่องชุดมายากลชุดใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะมีการทำโปรโมชั่นกันอีกเยอะนะครับติดตามครับสวัสดีครับ